รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำตัวดีๆทำความดีทีละแต้มทำตัวซึ้งๆในวันหนึ่งคงได้แอมแต่กูมือเธอเอามาวางไว้ตรงแก้มฉันขึ้นแล้วแล้วเธอก็ไปไปไปมาตามองตาเลยสนิทเขาว่ารักแค่มันยังแพ้ความใกล้ชิดแน่ชิดเข้าไปชิดเข้าไปให้ได้คิสคิสลิ้นขึ้นมาตั้งแต่ในวันรักเธอได้หรือพลังเยอะเหลือเกินสุดๆทักทายทุกคนก่อนดีกว่าสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงนะครับกับมิชชั่นสนุกๆในรายการรถโรงเรียนคู่เรนเจอร์เอเนอร์จีเอเนอร์จีเอเนอร์จีวันนี้เราเปิดรายการมาด้วยบรรยากาศสนุกๆนะครับผมจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเป็นโชว์พิเศษนะจากน้องๆไลท์แคทนะครับผมแล้วก็น้องๆวง MTT ครับแดนนะครับผมจากโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองครับน่ารักมากน่ารักมากเข้ากันสุดๆใช่แล้วมีครบเลยเมื่อกี้ซิซี่ก็มานั่นนนก็มาโอ้คิดถึงไลเซอร์เลยเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วครับแน่นอนมันเป็นเรื่องของการเต้นใช่สกิลเรื่องของแดนซ์ก็ต้องให้เขาครับเพราะว่าเขาเป็นเมนแดนซ์คะแนนคะแนนพัฒนาเนี่ยก็ไม่แปลกไม่แปลกใช่ไหมแต่มาสัปดาห์นี้นะครับผมเราจะแข่งขันกันต่อนะครับเกมของเราจะเกี่ยวข้องกับการร้องเพลงไลค์แค่ใครคือเมนแดนซ์คุณไม่ได้เป็นเมนแดนซ์แต่คุณก็มี2ผมก็ที่2ผมก็เฉยๆแล้วแต่ผมตัวเราที่1ไปเก่งซะแล้วไงแบ่งอย่างชัดเจนเลยว่าใครเป็นเมนอะไรเมนอะไรไอ้เลโก้เมนแดนซ์วิลเลียมเมนเมนโวคอลอันนี้ก็จะเป็นเมนแรปเมนแรปอีโมชั่นซิเลยดิแบบนี้สถานการณ์มีอาการว่าชีวิตเจอไม่แฮปปี้อยากจะดีดีกับเธอสักทีทีแต่ปัญหามันอยู่ที่ฉันได้ไม่รู้สนิทท่อนสุดท้ายอะไรนะฉันได้ไม่รู้สนิทชอนทำไม่รู้ชนะต่อไปพี่นัทเป็นอะไรนะผมเป็น all rounder เหมือนตุ้ยเลยฮะ all rounder คือสมมติเพลงนี้มีท่อนที่เหมาะกับเสียงผมผมก็จะไปร้องอะไรอาจจะไม่ได้ฟิกก็จะเป็นร้องหรือเป็นแรปอะไรคุณแอมสมัยคุณเมนอะไรอ่ะสมัยคุณเป็นบอยแบนด์อ่ะจริงๆอ่ะสมัยนั้นอ่ะมันยังแบบไม่ค่อยมีคำว่าเมนจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าหลักๆก็รับหน้าที่ร้องแหละเป็นโวคอลิสต์โวคอลิสต์เมนโวแล้วแรปนี่ได้ป่ะมั้ยแรปได้ป่ะโยวันนี้มาวัดท่าทองอยากชวนน้องๆเรามาร้องเพลงหน่อยวันนี้มาวัดท่าทองอยากชวนน้องๆเรามาร้องเพลงหน่อยไรแค่ไรแค่ก็มาวันนี้ขอนะอย่าให้งานกร่อยกลับมาเรื่องร้องเพลงกันต่อดีกว่านะครับแล้ววันนี้เรายังคงอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองนะครับที่นี่มีเด็กเก่งเรื่องการร้องเพลงเหมือนกันเป็นเมนโวคอลเหมือนกันถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเชิดชูเด็กเก่งของเราเลยครับที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองกรุงเทพมหานครมีหลักสูตรศิลป์ดนตรีที่เรียนวิชาดนตรีเพิ่มเติมแบบเข้มข้นทำให้มีนักร้องนักเรียนเสียงดีมากมายเลยแหละครับหนึ่งในนั้นคือน้องอิมเอมเด็กเก่งด้านการร้องเพลงที่ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจว่างเมื่อไหร่ต้องชวนเพื่อนๆตั้งวงโฟกซองเล่นดนตรีตลอดโดยทางโรงเรียนก็มีกิจกรรมที่ให้วงดนตรีแสดงฝีมือเป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับเป็นนักร้องนำที่เสียงทรงพลังและเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆสุดๆไปเลยแหละครับ
นะครับเด็กเก่งของเรานะครับเป็นเด็กเก่งเรื่องการร้องเพลงเมนวอคัลเลยนะครับชื่อว่าน้องอิมเอมสวัสดีครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ลูก15จะ16แล้วค่ะเริ่มร้องเพลงเนี่ยมาตั้งแต่อายุกี่ขวบครับร้องมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแบบอนุบาลเลยเหรอโอ้แล้วไวมากคือทำไมถึงเริ่มชอบร้องเพลงอยู่กับคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะแม่ชอบเปิดเพลงในรถแล้วเขาก็บอกให้หนูร้องตามหนูก็เลยร้องตามพอโตขึ้นมาเนี่ยชอบร้องเพลงแนวไหนป๊อปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลงประกอบละครอะไรพวกนี้แต่ว่าก่อนที่จะให้น้องร้องเพลงให้ฟังอยากรู้ก่อนว่าการที่จะเป็นนักร้องเนี่ยมันต้องมีวิธีการควบคุมลมหายใจใช่ไหมพี่อยากรู้ว่าคือแต่ละคนเทคนิคอาจจะไม่เหมือนกันอย่างน้องอิมเอมนะครับมีวิธีการฝึกลมหายใจไงบ้างฮะอาจารย์ของหนูเนี่ยเคยสอนมาว่าแบบต้องหายใจให้ถูกหายใจเข้านี่ท้องต้องป่องหายใจออกท้องต้องแฟบนี่เวลาร้องเพลงแบ่งช่องไฟในการหายใจให้ถูกมันจะได้หายใจทันบางคนเนี่ยคือร้องจากคออย่างเดียวงี้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้มันต้องแบบไม่ก็บางทีลมแตกงี้ไม่ได้มีลมแตกด้วยเหรอลมแตกก็แครกเนี่ยครับเสียงปิ้นอ๋อเสียงมันจะปิ้นเลยใช่ไหมแตกทำแตกด้วยบอกแม่เคยได้ยินเป็นสัตว์ทางโวโก้ดิอย่าเถียงเขาก็จบบอยบอยมาบอยไม่โดนงั้นเดี๋ยวมาให้น้องเนี่ยได้โชว์เพลงที่ตัวเองเตรียมไว้หน่อยละกันได้ครับแล้ววันนี้น้องอิมเอมจะมาร้องเพลงนิทานพันดาวค่ะดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไปหากดาวได้ยินคำอธิษฐานของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดวงใจฉันอยู่ใกล้เธอนุ่มละมุนเลยได้เลยใช่มันมีฟีล R&B เขาแบบร้องแบบลื่นไหลแล้วก็ร้องแบบไม่ต้องตามออริจินอลมากมีการบิดโน้ตเล็กน้อยอยากท้าอะไรแค่เพราะว่าตะกี้คุยเรื่องการใช้ลมครับผมใครใช้ลมได้แบบนานที่สุดประโยคอะไรดีพูดคำว่าอะไรดีรถโรงเรียน School Ranger ลมเดียวรถโรงเรียนสกูเลนเจอร์อ่ะไปแล้วหนึ่งโอเคอีกเอฟสองนัดสามตุ้ยสี่และนี่คือเมนโวคอลของไลแกนอ่ะโอเคอ่ะสนุกสนานมากแล้วก็ได้ความรู้มากๆอีเมมขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเอาล่ะครับถือว่าทุกคนได้วอร์มเสียงกันไปแล้วนะครับมาดูกันว่าการวอร์มเสียงของใครจะได้ผลกับเกมในช่วงหน้าที่ถ้าแพ้ขึ้นมาเก็บทรงไม่อยู่แน่รถโรงเรียน School Tour 2023พี่นาครับพี่นาพี่นารู้ไหมครับว่าจังหวัดอะไรไปต่อไม่ได้ขอนแก่นครับผิดครับเชียงใหม่ครับยังผิดอยู่ครับเอ้าไม่ผมยอมไม่ได้ครับจังหวัดอะไรครับจังหวัดอยุธยาเฮ้ยอยุธยาหยุดเลยหยุดเลยไม่ขนาดนี้ก็ยอมไม่ได้ครับแปลว่าแต่ทำไมถามอย่างเงี้ยครับก็วันนี้เนี่ยเรามารถโรงเรียนสกูทัวร์2023ที่โรงเรียนอยุธยานุสรจังหวัดอยุธยาไงครับโอ้วันนี้มาถึงอยุธยานะครับเมื่อกี้เห็นน้องๆเต็มเลยอยู่ที่บูธด้วยโอเคงั้นเราไปกันเลยครับต้อนรับความสนุกด้วยกิจกรรมหน้างานกับผู้สนับสนุนใจดีแล้วมาต่อกับบรรยากาศการแสดงโชว์ของน้องๆโรงเรียนอยุธยานุสรณ์จังหวัดอยุธยาพูดคุยพร้อมระเบิดเสียงกรี๊ดไปกับจุงดังฟลุ๊กและวงไลแค้งปิดท้ายกับมินิคอนเสิร์ตสุดมันที่พร้อมเสิร์ฟให้น้องๆถึงที่ที่จะพาความรักมาแจ้งความเงาจะบอกของคุณต้องทำให้รักเกินไปจะบอกว่ารักต่อมาแค่เอื้อมเป็นไงกันก็เอื้อม
ครับสำหรับรถโรงเรียนสกูทัวร์2023โหน้องๆกรี๊ดกันแบบว่าเต็มที่แล้วก็เสียงแหบเสียงแห้งมากๆเลยครับพี่นาครับใช่แล้วสนุกมากเลยนะครับคราวหน้าจะถึงคิวของโรงเรียนอะไรติดตามสัปดาห์หน้าละกันวันนี้เราสองคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรถโรงเรียนสกูเรนเจอร์รถโรงเรียนสกูเรนเจอร์เสียงตามสายสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ขอชวนวัยรุ่นสุดซ่ามางานเปิดตัวแคมเปญสุดปังกับโออิชิชาคุซ่าชาเขียวซ่ามีดีที่ความเปเปอร์เพลนขึ้นแท่นตัวแทนความซ่าพร้อมปล่อยซิงเกิลระเบิดความซ่าแบบหยุดไม่อยู่ภายในงานเปเปอร์เพลนมาพร้อมกับเพลงแรงโน้มถ่วงเพลงดังในตำนานที่เอามาเรียบเรียงใหม่ชูในเรื่องของการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคเหมือนกับโออิชิชาคุซ่าที่พร้อมจะซัพพอร์ตทุกความสร้างมีดีของทุกคนและโออิชิชาคุซ่าได้อัพเลเวลกับแพ็กเกจจิ้งโฉมใหม่ลายเส้นการ์ตูนมังงะในเวอร์ชันมิวสิกอินสปิเรชั่นที่เพิ่มความเท่แบบสุดๆนอกจากนี้ยังขนกองทัพศิลปินซ่ามีดีกับมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินฮิปฮอปและทีป๊อปทั้งในเขตกรุงเทพและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปใครสนใจก็ร่วมจอยได้ที่งานหรือจะแซมผ่านหน้าจอออนไลน์กันได้นะติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Oishi Drink Station เลยนะเพื่อนๆกลับมาอยู่ในรถโรงเรียน School Rangers กับวง Lycan ที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองช่วงที่แล้วนะครับได้เชิดชูเด็กเก่งด้านการร้องเพลงไปแล้วนะครับเข้าสู่การแข่งขันในช่วงนี้กับเกมที่จะมาวัดพลังปอดของแต่ละคนกติกาเกมปากเป่าประลองปอดเกมนี้จะต้องออกมาปะทะกันรอบละ2คนนะครับเมื่อเริ่มเกมจะมีเพลงบรรเลงไปเรื่อยๆถ้าเพลงหยุดเมื่อไรผู้แข่งขันจะต้องแข่งกันใช้ปากเป่าหลอดแก้วจากคนละฝั่งใครสามารถเป่าให้วัตถุดิบปริศนาเคลื่อนที่จากตรงกลางไปยังปลายหลอดของฝั่งตรงข้ามได้สำเร็จก็ชนะไปในรอบนั้น มาแล้วนะครับเกมที่จะทดสอบความเป็นเมนโวคอลของคุณ อันนี้ถือว่าเป็นเกมในตำนานนะเพราะเคยเล่นแล้วเอาจริงๆประลองปอดจริงๆนะอยู่ที่พลังลมปราณเลยลมปราณเลยผมไม่เลยผมได้ผมปล่อยสิ่งที่จะมาอยู่ตรงกลางนี้เพื่อชี้วัดลมของคุณเนี่ยนะฮะถ้าทั่วๆไปก็อาจจะเป็นลูกบอลให้ซอฟๆใจครับซอฟๆใจนะแต่นี่คือสกูเรนเจอร์สกูเรนใจมันจะไม่มีการซอฟจงซอฟใจเรามีวัตถุปริศนาอยู่เดี๋ยวจับฉลากกันเป็นรอบๆโดยจะต้องจับฉลากเพื่อเลือกวัตถุดิบปริศนาหมายเลข1กะปิหมายเลข2ยาขมเม็ดและหมายเลข3วาซาบินะก่อนอื่นลำดับการเล่นก่อนละกันนะครับเอาละครับก่อนเริ่มเกมก็ต้องจับฉลากลำดับการแข่งขันกันก่อนเลยครับแต่ละคนจะได้หมายเลขประจำตัวโดยจะแข่งเป็นคู่ตามลำดับเลขนะครับวนไปจนครบทั้งหมด5รอบจ้าคู่ที่1วิลเลียมปะทะนัทมีฉลากเดี๋ยวต้องจับกันอยากได้อะไรอยากได้วาซาบิที่สุดคิดว่าสบายสุดถ้าเป็นวาซาบิใช่ใช่ว่าผมชอบกินวาซาบิด้วยนัทอ่ะผมว่ายาขมสบายสุดนะครับเบอร์3วาซาบิโดยที่กติกาง่ายๆเลยนะครับผมเราจะเปิดดนตรีขึ้นมาเหมือนเก้าอี้ดนตรีทุกประการพอดนตรีหยุดปุ๊บเอาปากเป่าปั๊บดนตรีหยุดปั๊บเอาปากเป่าปุ๊บพี่ดนตรีหยุดปุ๊บปั๊บพอแล้วเหนื่อยสู้ได้เปล่าไม่มีสัญญาณตอบรับไม่มี reaction กลับไม่มีแต่ไฟเวอร์ลองด้วยเลยก็ไม่บอกนอนเลยก็ไม่ตอบเลยฉันไม่ตอบโอ้โน่ฉันต้องตอบเลยฉันต้องตอบได้แค่จำไปเธอตอบมาแค่สองคนเป่าหลอดได้แทบจะพร้อมกันเลยแหละครับแม่รวบรวมพลังลมปราณแบบไม่มีใครยอมใครนะครับโอ้โหก้อนวาซาบิค่อยๆไหลไปที่ฝั่งนัดแล้วนะครับช็อตฟิลคนเชียร์สุดๆเลยครับแทนที่จะอ้าปากเป่าครับแต่ดันอ้าปากกินซะงั้นครับโอ้ยเขียววาซาบิซะชิวเลยโอ้ยอ่ะก็เราเป็นผู้ชายเผ็ดๆอันนะแต่ตอนนี้เนี่ยชักจะเผ็ดเกินแล้วโอ้ยน้ำหูน้ำตาไหลไปหมดแล้วและรอบนี้วิลเลียมชนะไปคู่ที่2หงปะทะนัทโอเคคู่ที่2ประจำที่แล้วนะครับมาเลือก
วัตถุปริศนาดีกว่า1 2 3โอ๊ะเบอร์2เป็นยาขมเม็ดโอ้เบาไงเบามันเบาตายอะไม่เบานะยาขมเม็ดอะจะหาไม่ได้สักทียิ่งนิ่งคิดถึงเธอมาทุกทีอยู่เฉยๆก็น่ารักเธอทำได้ยังไงนะยิ้มเบาๆแค่อยากรู้จักอยากรู้จักกับฉันครับแม่ถือว่าทั้ง2คนตั้งสติเป่าได้ดีนะครับนัดเป่าไปแบบเบาๆครับโอ้โหส่วนหกตั้งท่าเป่าสักแก้มตุยเลยนะครับและก้อนยาขมยังนิ่งไม่ไหวติงเลยครับเอ้าหงเพิ่มลมอีกหน่อยก้อนยาขมเนี่ยค่อยๆเลื่อนมาทางนัดแล้วล่ะครับตอนนี้มันติดอยู่ที่ปลายหลอดแล้วล่ะครับเฮ้ยหงเป่าอีกฮึบเดียวเอ้ายาขมก็กระเด็นทะลุหลอดไปเลยครับโอ้โหแบบนี้เนี่ยนัดก็ต้องอมยาขมไว้อีกแล้วนะโอ้ยรอบที่แล้วเป็นผู้ชายเผ็ดๆรอบนี้เป็นผู้ชายขมๆโอ้ยสงสัยรสชาติเดี๋ยวจะตีกันไปหน่อยนะอาการเลยออกมาอย่างนี้และรอบนี้หงชนะไปคู่ที่3หงปะทะเลโก้โอเคคู่ต่อไปนะครับอ่ะให้หงเป็นคนจับครับคราชอยากได้กะปิอ๋อสองคนเขาใส่กะปิต้องพูดก่อนกะปิกะปิเบอร์สามเบอร์สามวาซาบิได้แต่คิดว่าเธอเป็นฉันจะไม่ทำแบบนั้นติดที่เธอจะไม่ได้เลยจ้ะเวฟเวฟอย่าลืมเวฟนะติดที่ฉันจะเป็นคนรับฟังต้องนั่งปลอบเธอจนเช้าแล้วเธอจะย้อนไปรักกับเขาเมื่อเธอรักเขาแน่นอนเจ็บเมื่อไรก็โทรมานั่งโทรมาไม่ใช่หมอเลโก้มัวแต่เต้นเพลินงับแม่หงเป่าเรือเดียวก้อนวาซาบิก็พุ่งมาอยู่ตรงหน้าแต่เลโก้ก็ยังสู้กระเป๋าสวนกลับขึ้นมาได้ครับแต่ยังไม่ได้ไปถึงฝั่งฝันนะครับหงก็สวนกลับทันทีครับโอ้ยเลโก้ก็เลยต้องอมวาซาบิแบบสูดปากไปเลยครับแม่รอบนี้หงชนะไปคู่ที่4ตุ้ยปะทะเลโก้อยากได้อะไรผมอยากได้กะปิก้อนกะปิก้อนโอ้เบอร์หนึ่งกะปิก้อนที่ยังรอการค้นพบใช่ไหมความรักไม่อาจเป็นเรื่องลึกลับที่ไม่มีใครเข้าใจอาจเป็นปริศนาที่ไม่มีวิธีไขอาจเป็นฉันที่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเกิดจนหน้าแดงเลโก้ตั้งตัวเป่าได้ก่อนครับทำให้ก้อนกะปิค่อยๆไหลไปทางตุ้ยแล้วครับตอนนี้ทั้งคู่พยายามปั๊มลมสู้กันอยู่นะครับหยุดก้อนกะปิเนี่ยจะกลิ้งมาให้หวาดเสียวเล่นเล็กน้อยครับไปตอนนี้ก้อนกะปิสงบนิ่งมากๆครับแม่ที่ไม่สงบเลยก็คือเลโก้กับตุ้ยครับโอ้ยเลโก้เป่าย้ำอีกหลายๆทีครับก้อนกะปิก็ค่อยๆวิ่งไปอยู่ตรงหน้าตุ้ยแล้วครับโอ้โหและในที่สุดตุ้ยก็พลาดครับแม่จังหวะนี้ก้อนกะปิกลิ้งมาอยู่ที่ปากแล้วครับไหนๆอมกะปิแล้วอาการเป็นยังไงนะคำตอบก็อยู่ที่หน้าตุ้ยแล้วครับรอบนี้สมน้ำสมเนื้อครับเป่ากันจนเมื่อยปากกันเลยทีเดียวครับและเลโก้ก็ชนะไปคู่ที่5ตุ้ยปะทะวิลเลียมโอเคนะครับมาถึงคู่สุดท้ายนะครับคุณครับผมศูนย์คะแนนอยู่วิลเลียม1นะวิลเลียมชนะวิลเลียม2โอเคนะครับอยากได้อะไรเอาเป็นยาขมแล้วกันยาขมสามเป็นวาซาบิอยากให้ใครมาข้างทางขออยู่ข้างข้างกันไปที่ไหนเธอบุกควรมีฉันเธอไม่ต้องไปมองไกลแค่ตุ้ยกับวิลเลียมเริ่มแบบนิ่งๆครับตอนนี้ตุ้ยออกแรงเป่าให้ก้อนวาซาบิเนี่ยขยับไปได้นิดนึงแล้วเลยครับพี่ตุ้ยเราเหมือนจะได้เปรียบแต่ก็แค่เหมือนเท่านั้นแหละวิลเลียมหน้าแดงวิลเลียมก็เป่าสุดครับเมื่อเห็นจังหวะตุ้ยจะหมดลมครับวิลเลียมก็ปั๊มลมเพิ่มทันทีและก้อนวาซาบิก็เลยค่อยๆเคลื่อนไปหาตุ้ยแบบยอมจำนนแต่โดยดีนะครับตุ้ยยอมอบวาซาบิแบบปริบๆแล้วครับรอบที่แล้วกะปิรอบนี้วาซาบิ
ลิ้นบันเทิงละงานนี้และรอบนี้วิลเลียมชนะไปสรุปคะแนนเกมปากเป่าประลองปอดผู้ที่ชนะไปในเกมนี้ชนะทั้ง2รอบมีด้วยกัน2คนได้แก่วิลเลียมและฮงรับไปคนละ2คะแนนคนที่ชนะ1รอบได้ลำดับที่2ในเกมนี้ก็คือเลโก้รับไป1คะแนนจ้าส่วนนัดกับตุ้ยไม่ชนะเลยสักรอบเป็นผู้แพ้ไปในเกมนี้เด้อยังเหลือเกมสุดท้ายให้แก้ตัวในช่วงหน้านะครับกับเกมที่จะมาวัดกันว่าพลังเสียงของใครจะเป็นอันดับ1เสียงตามสายสวัสดีเพื่อนๆขอเอาใจวัยรุ่นสายอาร์ตมาฮิวใจกับ Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพบกับนิทรรศการศิลปะซีรีส์3ในคอนเซ็ปต์ Heart at Ease โดยรถไฟฟ้า MRT ได้จับมือกับพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนชวนมาดูนิทรรศการศิลปะจากทั้ง5ศิลปินแถมจะเต็มด้วยการนำเสนอผลงานผ่าน AR 9จุด IG Filter 5จุดและรวมไปถึง Art 3D ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้ง38สถานีพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปทางศิลปะอีกมากมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แวะมาเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธินตั้งแต่เวลา 6:00 น. ถึง 3:00 น. มาให้ศิลปะฮิวใจกันนะเพื่อนๆทุกคนรถระเวียนกูเรนเจอร์รถระเวียนกูเรนเจอร์วีทินปาดแล้วปิ๊งไม่มีแป้งยังอยู่ในรถโรงเรียนสคูลเรนเจอร์สกับวงไลค์แคนที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองผ่านไปแล้ว1เกมนะครับที่เกี่ยวข้องกับทักษะการร้องยังเหลืออีก1เกมในช่วงนี้ซึ่งคะแนนรวมในตอนนี้นะครับวิลเลียมกับเลโก้นำหัวตาราง4คะแนนเดินทางมาถึงเกมสุดท้ายที่หลายคนยังมีโอกาสพลิกขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้นะครับเตรียมปล่อยเสียงร้องสุดพลังได้เลยกติกาเกมเสียงตามสั่งเกมนี้จะแข่งกันเป็นรอบๆนะครับในแต่ละรอบจะมีชุดคำสั่งเสียงให้แต่ละคนพูดใครสามารถพูดชุดคำสั่งเสียงได้เดซิเบลดังที่สุดก็ชนะไปในรอบนั้น สิ่งนี้คืออะไรนี่คือเกมสุดท้ายและเกมตัดสินความเป็นเมนโวคอลของพวกคุณชื่อเกมว่าเสียงตามสายที่คุณถามว่าข้างหน้าคืออะไรอันนี้ไม่ใช่ไมโครโฟนนะอันนี้คือเครื่องวัดความดังเสียงแน่นอนทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าหน่วยที่เราใช้วัดความดังเสียงนี้ก็คือเซนติเมตรใช่โอ้ไม่มีความรู้เขาเรียกว่าเดซิเบลใช่เดซิเบลเดซิเบลและคำสั่งแรกนะฮะคือคำสั่งเสียงที่มีคำว่าโอ้ดังมากเออคุณจะต้องแข่งการทำเสียงต๊อนะฮะแค่ครั้งเดียวให้ดังที่สุดมาดูกันว่าพวกคุณไลแค่นใครจะต๊อเก่งกว่ากันครับตุ้ยเดาะลิ้นอย่างหนักแน่นดัง 94.3 เดซิเบลครับเป็นคนแรกที่ตั้งมาตรฐานไว้อย่างสูงเลยทีเดียวเลยครับเดาะ2มาเดาะ2คุณนัทเดาะ2คุณนัทนัดเดาะแบบเบาๆแต่ความละมุนนี้ก็ดังไปได้ 92.3 เดซิเบลนัดเขาถนัดก๊อปแบบเบาๆก๊อปแบบว่าไม่ตะโกนไม่โวกเวกโวยวายค่อยๆก๊อปแบบละมุนอ่ะเดาะที่3จากวิลเลียมครับส่วนวิลเลียมเดาะเสียงต่ำนะครับโทนเบสดังแบบนี้ก็ได้ไปถึง 93.8 เดซิเบลเปียดนัดขึ้นมาอยู่อันดับ2ไปเลยครับคนต่อไปครับผมเตาะที่4จากเลโก้ครับเลโก้ดอกจนหน้าสั่นครับแต่เสียงก็ยังบางไปหน่อยนะครับได้ไปแค่ 90.2 เดซิเบลครับหมดลุ้นไปเลยครับเตาะที่5จากหงครับเ
การเดาะของหงมาแบบเสียงสูงไปเลยพุ่งไปถึง 94.8 เดซิเบลครับเบียดทุกคนตกแบบดับฝันไปเลยครับโอ้โหรอบที่1หง2คะแนนตุ้ย1คะแนนที่เหลือ0คะแนนจ้ารีเซ็ตทุกอย่างใหม่ครับคำสั่งชุดที่2ครับเสียงที่คุณจะต้องออกนะครับก็คือคำว่าข้าวต้มแต่ให้ดังที่สุดมันก็ต้องเป็นข้าวต้มที่ใหญ่เป็นร้านที่ค่อนข้างแกรนด์ข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มเข้ามาอันของพี่เลโอเป็นข้าวต้มที่สะกดด้วยสระโอเป็นข้าวต้มหรือว่าจะเป็นข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มมาเริ่มกันเลยดีกว่ารอบสองข้าวต้มครับใครคนแรกผมเองผมแรกโอ้โหตุ้ยส่งเสียงสูงเลยนะครับสูงไปถึง 128.7 เดซิเบลครับเปิดสนามได้เดือดอีกแล้วล่ะครับโอ้โหพี่นัทคนต่อไปพี่นัทมาข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้มแหมข้าวต้มของนัทเป็นข้าวต้มเสียงใหญ่นะครับได้ไป 117.4 เดซิเบลครับอันดับ2เหมือนเดิมเลยแหละครับอ่ะต่อครับคนที่3ใครครับผมเองวิลเลียมข้าวต้มข้าวต้มของวิลเลียมมีหลายเทคนิคนะครับเอาสะเพราะเลยแหละครับแต่ก็ดังด้วยแล้วนะครับได้ตั้ง 122.8 เดซิเบลนะเบียดนัดตกไปซะแล้วล่ะครับโอ้โหเมื่อกี้ไปทางไฮโน้ตไปทางไฮโน้ตแล้วก็เป็นเสียงแบบว่าเสียงเต็มกึ่งมิกซ์เบาๆต้องขึ้นเฮดโทนแม่เฮโก้มาแบบเสียงหลบครับแต่ก็น่าจะหลบหายไปหน่อยนะครับได้ไป 117.5 เดซิเบลนะครับหลุดโผไปอีกแล้วล่ะครับเมื่อกี้แบบไปเข้าต้นแบบหายใจเข้าอ่ะสูงอย่างเดียวไม่ได้ต้องดังขอสุดท้ายนะครับผมคุณหงครับข้าวต้มของหงนี่เต็มปากเต็มคำเลยทีเดียวเลยครับเต็มเสียงแบบนี้พุ่งไปที่ 122.8 เดซิเบลได้เท่าวิลเลียมเป๊ะเลยนะครับอ้าวส่วนตุ้ยเข้าไปยืน1รอไปเลยโอเคตอนนี้คะแนนนะครับคือเราต้องช่วงชิง1คะแนนเดซิเบลมันเท่ากันครับต้องตัดสินกันหน่อยครับผมข้าวต้มคำเดียวมันง่ายไปครับผมเปลี่ยนให้เพิ่มเป็นข้าวต้มถ้วยละบาทถ้วยละบาทข้าวต้ม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 รอบนี้หงก็ยังชัดถ้อยชัดคำเหมือนเดิมนะครับ 121.6 เดซิเบลข้าวต้มถ้วยละบาทข้าวต้มถ้วยละบาทวิลเลียมค่อยๆพาข้าวต้มไต่ทะลุไฮโน้ตนะครับไล่ไปจนถึง 123.8 เดซิเบลแล้วครับโอ้โหเฉือนชนะได้อันดับที่2ไปครอบครองเลยครับรอบที่2ตุ้ย2คะแนนวิลเลียม1คะแนนที่เหลือ0คะแนนจ้าเขาต้มไปแล้วโจทย์ต่อไปคือคำว่ากุ๊กกุ๊กกุ๊กเอาผมก่อนนะวิลเลียมกับกุ๊กกุ๊กกูมาดูครับโอ้โหถ้าหลับตาฟังคิดว่าอยู่ในคอนเสิร์ตเพลงร็อกเลยนะครับเนี่ยกับกุ๊กกุ๊กกูของวิลเลียม 126.2 เดซิเบลคนที่2ใครผมก็ได้อ่ะกุ๊กกุ๊กกูกุ๊กกุ๊กกูกุ๊กกุ๊กกูของนัทมาแบบดุดันนะครับถึงคำจะเพี้ยนไปหน่อยแต่ก็ได้ไปไม่น้อยเลยนะครับ 121.6 เดซิเบลมาแบบเวเซลอันนี้ไม่ใช่ผีละเขากูกูกูดิกู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 รอบต่อไปครับคนที่3ครับมากากกา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 เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่กูกูกูหรือกูกูโกรธเนี่ยเลโก้โอ้ยหัวร้อนไม่ไหวแล้วแต่ก็ทำให้ขึ้นมาอยู่อันดับ2ได้ 123.4 เดซิเบลครับอันนี้มันโกรธโกรธใครมาว่างกันแล้วของวงกับตุ้ย
ก้า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 เอาละครับแม่หงลองเปลี่ยนเสียงบ้างนะครับใช้เสียงสูงแต่เดซิเบลดันไม่สูงตามนะครับได้ไปแค่ 120.7 เดซิเบลไม่ติดอันดับนะแต่ตอนนี้สูงสุดคือ126วิลเลียม126เฮดโฮนบีไปติดฉับไอ้บ้าบีไปติดอะไรไม่เดียวกับมันเป็นคีย์พิเศษกุ๊กกุ๊กกูของตุ้ยเนี่ยฟังไปฟังมาน่าจะเป็นกุ๊กกุ๊กไก่เหมือนไก่ขันเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ก็มาแรงแซงทุกคนนะจ๊ะชนะไปอีกแล้วที่ 129.6 เดซิเบลรอบที่3ตุ้ย2คะแนนวิลเลียม1คะแนนที่เหลือ0คะแนนจ้าเอาละครับรอบสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับกรีดแบบฟรีสไตล์เลยถ้าภาษาทางดนตรีก็จะเรียกว่าอิมโพรไวส์อิมโพรไวส์การกรีดการกรีดการกรีดใครเป็นคนแรกผมก็ได้ผมก็ได้โอ้โหนัดกรีดสุดลมแต่ลมท้ายจางไปซะหน่อยนะครับได้ไปที่ 121.6 เดซิเบลแล้วครับเดี๋ยวไก่ที่ไหนไก่โอ๊กคนที่2เลโก้นะครับเลโก้เลโก้เลโก้เกรงคอกรีดนะครับแต่ดูเหมือนเสียงจะไม่ค่อยพุ่งนะครับเดซิเบลก็เลยไม่พุ่งตามนะครับแต่ก็ได้ไปแค่ 117.6 เดซิเบลเท่านั้นแหละครับโทษเขามีคนเทรนเขาบอกว่าเสียงมันต้องแบบว่าดิเรกชันมันต้องไปในทิศทางตรงๆใช่ครับผมเมื่อกี้เลโก้มันเป็นไงไม่อย่างนี้เลยไม่อยู่ดิหงกรีดซะเต็มเสียงนะครับตัวเลขวิ่งไปหยุดสูสีกับนัดที่ 120.1 เดซิเบลแล้วครับคนที่4พี่ตุ้ยตุ้ยกรีสั้นๆนะครับแต่ทรงพลังเหลือเกินนะครับทะยานขึ้นไปอันดับหนึ่งทำเพื่อนๆในฝันสลายกันหมดเลยนะครับ 129.6 เดซิเบลวิลเลียมอย่าไปยอมเมนกรีสของไลแคนจริงเหรอวิลเลียมเหรอใช่ลองๆลงมาจากมิกซิลอ่ะเอาเหรอคือต้องกรีสต้องกรีสต้องกรีสอ่ะแต่กรีสเก่งกับกรีสดังไม่เหมือนกันโอ้โหเสียงกรีดของวิลเลียมดูท่าจะแปลกกว่าคนอื่นนะครับแต่ด้วยพลังเสียงและเทคนิคทั้งหมดที่มีทำไปได้ถึง 127.6 เดซิเบลขวาอันดับ2มาได้อีกแล้วล่ะครับรอบที่4ตุ้ย2คะแนนวิลเลียม1คะแนนที่เหลือ0คะแนนสรุปคะแนนเกมเสียงตามสั่งจากการแข่งขันทั้งหมดคนที่คะแนนนำเพื่อนไปไกลอันดับ1ได้ไปถึง7คะแนนเป็นผู้ชนะในเกมนี้ก็คือตุ้ยรับคะแนนสะสมเพิ่มไป2คะแนนอันดับที่2มี3คะแนนก็คือวิลเลียมรับคะแนนสะสมเพิ่มไป1คะแนนส่วนคนอื่นๆก็ไม่ได้คะแนนจากเกมนี้นะเอาล่ะถือว่าเราสะสมคะแนนกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงสัปดาห์นี้นะครับทั้งเกมที่อาศัยเรื่องทักษะการเต้นและเกมที่อาศัยทักษะในการร้องและบทสรุปครับที่สุดของไลแคนจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นว้าวและอีก4คนจะต้องโดนลงโทษครับใช่เลยอ๋อ4คนยัสไลแคนต้องมีตัวที่แข็งแกร่งตัวเดียวเท่านั้นจะมีหมาป่าแค่1ที่เหลือหมาป้าหมดและไลแคนคนที่แข็งแกร่งที่สุดในรถโรงเรียน School Ranger คือวิลเลียมไลแคนทำคะแนนไปได้ทั้งหมด5คะแนนครับไม่คือวิลเลียมมีสะสมคือแทบจะทุกเกมเขามีคะแนนไงครับอาจจะ1บ้าง2บ้างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายรวมเขามีทุกเกมแต่พวกคุณบางคนอ่ะศูนย์ไปบ่อยค่อนข้างบ่อยไงนี่หรอป่ะอ่ะเขาก็สุดท้ายก็ได้เป็นหมาป่าใส่มงวันนี้แต่ว่าอยากจะประกาศให้คนอื่นแบบว่าเจ็บใจเล่นว่าแบบอุ๊ยอีกนิดเดียวมันจะได้อยู่แล้วอันนี้คะแนนรวมเขา5คะแนนรวม5คืออันดับ1ที่2ครับที่2 4คะแนนจ้าก็คือลาลาลาเลโก
มาที่อันดับที่3นะครับผม3คะแนนนะฮะตุ้ยอันดับที่4 2คะแนนครับหัวหน้าหอมเขาเรียงมาแบบว่า5 4 3 2ต้อง1ต้อง1แล้วสิไม่มี1มี0ไปเลยไม่มีคะแนนเลยแล้วสรุปคือ0ก็คือน้านี่แหละพี่ไม่กล้าตบมือเจ้าเกินแข็งไม่ไหนเขากลับมาดำรงตำแหน่งฉันดีก็ไม่ได้หรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรแน่นอนการแข่งขันมันมีแพ้มีชนะพี่ก็เคยสูญมาก่อนนะครับและบทลงโทษในวันนี้เนื่องจากวงไลแคนเป็นวงบอยแบนด์ที่ต่อยอดความสำเร็จจากรายการ Project Alpha Survivor Reality Contestที่จะหาผู้อยู่รอดในตำแหน่งหมาป่าจ่าฝูงเพื่อเดบิวต์เป็นไอดอลวันนี้เราเลยให้ผู้แพ้แปลงร่างกลับไปเป็นหมาป่าอีกครั้งจะออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยเย้และนี่แหละครับคือบทลงโทษของเรานะครับอย่างที่ผมบอกว่าเราจะพาไลแค่เนี่ยย้อนวัยนะครับจากหมาป่าที่แข็งแกร่งวันนี้คุณต้องกลายเป็นหมาป่าตัวน้อยผู้ชนะคนเดียวก็คือวิลเลียมนะครับจะได้แปลงโฉมเพื่อนๆทั้ง4คนให้เป็นลูกหมาป่าอีกครั้งหนึ่งพอหมาป่าเสร็จมาหมาปูทางนี้ได้แล้วเอาผมขอใส่หูกันแล้วกันผิดทางแล้วแต่เขาสิได้หมดได้หมดได้หมดแล้วแต่ขอบคุณนะวิลเลียมอยากมาฟรีมีหางมี3หางเจ้าอย่ามา3หางนะวิลเลียมแปลงร่างเพื่อนแต่ละคนออกมาซะน่ารักเลยแหละครับแม่นี่มันแก๊งลูกหมาป่าชัดๆนี่นะน่ารักกันเชียวเรียบร้อยนะครับผมสนุกมากวันนี้ใช่ครบทุกภารกิจนะฮะแล้วก็ทำโทษเรียบร้อยแล้วหมดยังหมดยังยังไม่หมดความสุขความสนุกความพิเศษวันนี้ไลแคนมาทั้งทีมีซิงเกิลใหม่มาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์โชว์ของน้องๆโอ้ยอยากลิสซินมากอยากลิสซินสุดอยากลิสซินอยากลิสซินสนุกสนานกับมิชชั่นทั้งหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์วีทินลิปทินทาปากสีสวยติดทนด้วยสารสกัดจากดอกไม้ทั้ง5ชนิดที่สนับสนุนพลังความสดใสของวงไลแคนเพื่อเตรียมมินิคอนเสิร์ตในช่วงหน้าบอกเลยว่าสดใสสุดเซอร์Rod Rod Red Goo Rangers มีคำถามที่ฉันเก็บไว้ด้วยสายตาเธอจะไม่รู้บอกให้เธอรู้เลยดีกว่าเธอมีใครในใจบ้างไหมที่แล้วมาบอกให้ฉันรู้ถ้าฉันไม่รู้มันก็ยังขาดฉันรู้ว่าเธอก็คงมีคนที่น่าใจแต่กลัวฉันจะมีใครแล้วเปล่าเล่นทายใจอยากให้เธอพิสูจน์ถ้าใจเธอนั้นยังว่างอยู่ให้ฉันให้ฉันเข้าไปดูฉันจะได้รู้ว่าข้างในใจเธอนั้นมันจะมีฉันหรือไม่ถ้าเธออยากจะลองก็แค่เข้ามาทำอะไรดีกว่าแค่มองตาให้ฉันได้รู้ที่ดีไหมว่าข้างในนั้นมีใครอยู่ Knock knock who is there ก็แค่อยากจะพิสูจน์มันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่คอยมาดึงดูดร่างกายมันอ่อนแรงเพราะว่าหมดคำพูดAround everything's all good and that's so good Can me tell you be glad To tell me why Rush up every door and all in mind It's gonna be alright I'm not a kind of guy To tell me me cry Give us a try ฉันรู้ว่าเธอก็คงมีคอยที่น่าใจแบบว่าฉันจะมีใครแล้วเปล่าเล่นทายใจอยากให้เธอพิสูจน์ถ้าใจเธอนั้นยังว่างอยู่ให้ฉันให้ฉันเข้าไปดูฉันจะได้รู้ว่าข้างในจะมีฉันเหมือนไรถ้าเธออยากจะลองก็แค่เข้ามาทำอะไรดีก็แค่มองตาให้ฉันได้รู้ที่ได้ไหมว่าข้างในนั้นมีใครอยู่ Knock knock who is there
time ที่ที่ก็รออยู่มา play the game play the game play the game ถ้าใจฉันนั้นยังว่างอยู่ให้ฉันมีฉันคือผู้อยู่ฉันจะได้รู้ว่าข้างในใจเท่านั้นมันจะมีฉันไหมถ้าที่อยากจะลองก็แค่เข้ามาทำอะไรดีกว่าแค่มองตาให้ฉันได้รู้ที่ได้ไหมว่าข้างในนั้นมีใครอยู่สวัสดีครับเลโก้ไลแคทครับสวัสดีครับนัทไลแคทครับสวัสดีครับพงไลแคทครับสวัสดีครับตุ้ยไลแคทครับไหนเพลงเมื่อกี้คืออะไรนะเพลงชื่ออะไรนะเอาเป็นว่าเพลงเมื่อกี้ชื่อเพลงน็อกน็อกของพี่ณนนท์ของเราเองใช่ครับเป็น My Bro รุ่นพี่ของเจมส์ของเราเนี่ยแต่ว่าโชว์ต่อไปนี่แหละบอกเลยว่าต้องมาเล่นโชว์ของพวกเรากันบ้างละเฮ้ยแล้วเรามีเพลงอะไรบ้างนะเฮ้ยเหมือนเรามีซิงเกิลที่2เพิ่งปล่อยมาไม่รู้ทุกคนเคยฟังหรือเปล่าเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะขอฟังได้ไหมว่าทุกคนจะรู้จักเพลงเราหรือเปล่าเพลงเราชื่ออะไรครับเฮ้ยแสดงว่ารู้จักเฮ้ยวันนี้อากาศดีนะเธออยากไปที่ไหนป่ะเหนื่อยไหมหรือเป็นยังไงอยากรู้ได้เปล่าไม่มีสัญญาณตอบรับไม่มี reaction กลับไม่มีเธอก็ไม่พูดไม่พูดฉันก็ไม่รู้ตอนนี้ก็ไม่บอกงอนนี่ก็ไม่ตอบฉันก็คิดไม่ออก oh no ทำยังไงกันต่อหรือว่าฉันต้องพอตายคิดถามไปเธอตอบมาแค่อึมบรรยากาศก็อึมครึ่มแบบนี้ถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่รู้ได้ไงแค่อึ้งแต่ว่าฉันรับซึมของเธอเราต้องสวยใครก็ได้ช่วยด้วย help me please ว่าจะสิ้นเลยดีแบบนี้สถานการณ์มันมีอาการว่าชีวิตเธอไม่แฮปปี้แค่อยากจะดีกับเธอสักทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ฉันดันไม่รู้สินี่ว่าฉันนั้นงอนขอโทษใช่ไงเพราะยังไม่รู้ในสมรรถนะตรงไหนพร้อมทำทุกทางที่เธอนั้นจะให้อภัยขอเชื่อในวันที่สำคัญนี้ไม่เลิกยังไงก็ไม่บอกงอนหรือก็ไม่ตอบฉันก็คิดไม่ออก oh no ฉันยังไงกันต่อหรือว่าฉันต้องพอคิดถามไปเธอตอบมาแค่อึมบรรยากาศก็อึมคลื่นแบบนี้ไม่ค่อยดีถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่รู้เธอตอบมาแค่อึมแต่ว่าฉันรับซึมของเธอเราต้องสวยใครก็ได้ช่วยด้วย help me please มาแค่อึมบรรยากาศก็อึมครึ่มแบบนี้ไม่ค่อยดีถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรถามว่าเป็นอะไรก็บอกไม่เป็นอะไรเธอตอบมาแค่อึมแต่ว่าฉันรักซึมของฉันคราวต้องสวยใครก็ได้ช่วยด้วย help me pleasePeace.
ยโยเสียงกรี๊ดดังๆให้ไลแคนโย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 โอเควันนี้แน่นอนนะครับรายการโรงเรียนเรามาบุกถึงรั้วโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองนะครับก็ตามธรรมเนียมของรายการเลยนะครับเราจะมีทุนการศึกษาเนี่ยมามอบให้กับทางโรงเรียนด้วยจำนวน 20,000 บาทครับครับผมงั้นโอกาสนี้นะฮะขอเรียนเชิญนะครับผมท่านดร.ราเมศโสมแสนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองนะครับเป็นตัวแทนรับมอบด้วยครับขอเรียนเชิญครับต้องขอบคุณทางบริษัท GMN TV นะครับที่ได้ให้เกียรติทางโรงเรียนมาถ่ายทำมาให้ความบันเทิงแก่ลูกๆก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไปในตัวและที่สำคัญยังให้ทุนการศึกษานะครับเพื่อมาพัฒนาโรงเรียนของเราให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสืบไปนะครับต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ขอบคุณครับผมให้ผอด้วยนะครับขอบคุณครับท่านผอครับเอาละครับผมวันนี้ก็ถือว่าสนุกสนานมากๆเลยนะครับกับการบุกรั้วโรงเรียนมัธยมวัดท่าทองนะครับผมเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องๆไล่แค่สักนิดนึงดีกว่าวันนี้มารั้วโรงเรียนของเรานะฮะเป็นยังไงกันบ้างจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่ได้ไปสกูลเรนเจอร์ครั้งแรกแล้วครับผมก็เป็นรายการที่เรียกว่าดูแล้วก็มีภาพจำว่าเราจะไปบุกโรงเรียนกันครับผมทั้งวันผมมีความสุขมากเลยครับสนุกมากๆครับเพราะว่าเหมือนเคยพูดไว้แล้วว่าเหมือนเราได้ย้อนวัยอย่างงั้นแล้วกลับไปช่วงมปลายมต้นนี้ก็มีพี่ๆศิลปินมาเพอร์ฟอร์มหน้าเวทีแล้วก็แบบทุกคนมาดูอย่างเงี้ยถือว่าเป็นรอบที่สนุกมากๆเลยเพราะว่าเราได้ทำกิจกรรมเยอะมากๆเลยเหมือนได้ออกกำลังกายนอกจากการเต้นแล้วอยากขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็สนุกมากครับโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่และแน่นอนนะฮะน้องๆที่อยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงนะครับน้องๆทุกคนเลยนะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ไลแคนนะครับมีซิงเกิล2เรียบร้อยแล้วก่อนจะจากกันไปฝากผลงานหน่อยครับเชิญครับก็ยังไงก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะครับตอนนี้ปล่อยซิงเกิล2มาแล้วชื่อเพลงว่าอืมๆนั่นเองนะฮะก็สามารถไปรับชม MV ได้ทาง YouTube Lizer Music ครับผมแล้วก็เราก็มีเพลงซิงเกิลแรกของเราด้วยก็ชื่อว่าเลิกกับเขาดึงเอาเป็นเพื่อนเมย์ไอนะฮะใครอยากติดตามพวกเราก็สามารถติดตามได้ทางไลแคน Official นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมโอเควันนี้นะก็ต้องขอบคุณนะครับผมแขกรับเชิญของเรามากๆเลยนะครับผมไลแคนขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาของรายการรถโรงเรียน School Ranger แล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับว่าศิลปินคนไหนและเรานะครับจะไปบุกถึงรั้วโรงเรียนไหนนั่นเองครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางช่อง GMM 25ครับแต่วันนี้มัธยมวัฒนทองครับมีแรงเหลือไหมถ้างั้นเราลากันไปนะฮะพร้อมกับโชว์สุดท้ายกับพวกเขากับไลค์แคฉันเหลืออะไรได้ไหมหากว่าฉันเหลือไม่ได้มันก็ขอพูดแต่เลือกแค่เธอได้แล้วกันใจมันเพลิดไปรักเธอก็ทันหันไม่ได้ทันตั้งตัวอยากจะขอใจเธอและเปิดฉันรักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงไม่ยอมยอมแล้วหรือทิ้งนะก็ไม่ใช่คนใจง่ายและคุณเท่านั้นทำให้ใจหวั่นไหวโปรดส่งเธอให้มารักฉันทีลองเลยหรือเปล่า Love love I need somebody to love แต่คนนั้นต้องเป็นเธอภาวนาให้เธอได้รักกัน Love love ไม่มีวันจะกอดอันดูมีแค่เธอ only you และฉันจะรักครั้งต่อที่คุณยิ้มมาใจมันละลอยอยากจะได้ที่พักพิงจะให้ฉันมุ่งไปในปีหาเธอรถโรงเรียน School Rangers สัปดาห์หน้าพบกับแขกรับเชิญจากซีรีส์หัวใจในสายลม Dangerous Romance สนุกสนานกับการพับจรวดสุดเฮฮาและครั้งแรกกับการเชิญคุณครูตัวจริงมาร่วมสนุกในมิชชั่นติดตามทั้งหมดนี้ได้วันเสาร์หน้าเที่ยงตรงทางช่อง GMM 25ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ